ในการเล่าข้อมูลยาวๆนะคะโดยเฉพาะข้อมูลที่สำคัญสำคัญเราอยากให้นักท่องเที่ยวรู้อยากให้นักท่องเที่ยวฟังเพราะเราชอบมากแล้วเราก็อินกับมันมากนะคะแต่บางครั้งนักท่องเที่ยวอะค่ะเขาอาจจะไม่มีสมาธิในการฟังเรื่องที่เราเล่านะคะดังนั้นวิธีการที่จะทำยังไงที่ข้อมูลก้อนนี้มันเป็นก้อนสำคัญมากอยากเล่าให้เขาฟังทั้งหมดเลยเพราะมันเป็นความรู้ที่จำเป็นที่เราได้รับมาว่าจะต้องให้เขารับรู้เราไม่สามารถที่จะโยนทั้งก้อนแล้วให้เขารับไปได้นะคะเราอาจจะเล่าไปแล้วเขามีปฏิกิริยาอย่างเช่นสนใจสิ่งแวดล้อมนะคะเห็นต้นไม้อย่างเงี้ยค่ะเราต้องมีการพักเบรกไปด้วยหรืออาจจะใช้เป็นคำถามค่ะว่าเอ๊ะเคยสงสัยไม่น่าอย่างเงี้ยค่ะเพื่อเป็นการเปลี่ยนอริยบทนักท่องเที่ยวให้เขายังจดจ่ออยู่กับเราได้นะคะแล้วก็เวลาเล่านะคะก็จะต้องเล่าในสถานที่ที่ไม่ร้อนเหมือนอย่างที่พูดมากล่าวมานะคะเกี่ยวอันนี้เป็นองค์ประกอบที่สำคัญแต่บางครั้งนะคะมันอบอ้าวมากนะคะจำเป็นที่ต้องมีอุปกรณ์ช่วยนะคะแล้วเราก็จะสามารถเล่าข้อมูลสำคัญให้เขาฟังได้อีกอย่างนึงนะคะถ้าข้อมูลมันเป็นก้อนใหญ่และจำเป็นมีความสำคัญอาจจะต้องใช้รางวัลเป็นตัวช่วยค่ะนะคะใครถามเอ๊ะใครรู้ว่าไดโนเสาร์ของขอนแก่นเนี่ยทั้งหมดที่ค้นพบในสายพันธุ์ใหม่ของโลกเนี่ยมิกกี้สายพันธุ์ถูกให้รางวัลอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะเพื่อที่จะให้เขามีส่วนร่วมแล้วก็รางวัลก็อาจจะไม่ได้จริงจังค่ะเนื่องจากว่านักท่องเที่ยวอยากจะสนุกแต่เราจะมีวิธีการไหนที่ให้เขาสนุกต้องดูเพศวัยแล้วก็การศึกษาก็คือหมายความว่านักท่องเที่ยวก็มีอุปนิสัยยังไงด้วยนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือเป็นเทคนิคนึงในการที่จะนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวของเราให้กับนักท่องเที่ยวได้รับรู้แล้วก็มีความประทับใจเราอาจจะเตรียมข้อมูลมา 100% แต่นักท่องเที่ยวในแต่ละกลุ่มอาจจะไม่ได้รับ 100% นะคะและส่วนใหญ่ข้อมูลที่เตรียมมาอาจจะสื่อสารไปเพียงแค่ 15% 20% หรือ 5% เท่านั้นค่ะแต่ว่าถ้าเราไม่มีความรู้จริงไม่มีภูมิความรู้จริงนะคะเวลานักท่องเที่ยวท่านอื่นอยากรู้ข้อมูลอื่นๆเราจะไม่มีที่สำคัญนะคะในการเล่าเรื่องถ้าเผื่อเมื่อไหร่ที่เรารู้เรื่องที่เราเล่าได้ดีแล้วนะคะศึกษาลึกซึ้งแล้วเราควรที่จะมีข้อมูลอื่นๆนะคะเช่นเรื่องของความรู้รอบตัวค่ะถ้าสมมุติว่าวีน่า อยากจะนำชมไดโนเสาร์วีน่าเชี่ยวชาญเรื่องไดโนเสาร์5สายพันธุ์นี่มากเลยสายพันธุ์อื่นวีน่าไม่รู้แหละนะคะแต่บางครั้งลูกค้าไม่ได้อยากจะฟังโดยเฉพาะเรื่องไดโนเสาร์นะคะลูกค้าอาจจะอยากถามว่าเอ๊สินค้าที่เนี่ยมีอะไรน่าสนใจนะคะนี่คือข้อมูลรอบตัวค่ะที่เราจำเป็นที่จะต้องศึกษาเออนะเออของอะไรที่น่าซื้อราคาเท่าไหร่นะคะอย่างนี้เป็นต้นค่ะเพราะว่านักท่องเที่ยวมานักท่องเที่ยวก็อยากจะช้อปปิ้งเป็นต้นนะคะข้อมูลอื่นๆนะคะอย่างเช่นว่าคนที่เนี่ยทำมาหากินอะไรเป็นส่วนใหญ่อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะเออทำไมที่นี่จึงมีแต่ผักหวานอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นเมนูมันทำไมถึงเอามาเสิร์ฟอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลความรอบตัวที่จำเป็นที่จะต้องทราบเพื่อที่จะให้ตัวเราเองมีศักยภาพมากขึ้นถึงแม้ว่าเราจะเป็นมัคคุเทศก์นำเที่ยวสิ่งเล็กๆก็ตามแต่ค่ะแต่เพื่อนเราญาติเราคุณป้าคุณน้าคุณอาและอำเภอใกล้เคียงนะคะหรือหมู่บ้านใกล้เคียงค่ะเราก็ควรที่จะศึกษาข้อมูลของเขาเพราะว่าเวลาเขาถามทางจะได้บอกถูกนะคะไปขอนแก่นกี่กิโลเอ๊ไปเขื่อนอุบลรัตน์กี่กิโลไปเส้นทางไหนได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะจำเป็นที่จะต้องมีความรู้เรื่องเหล่านี้ด้วยนะคะ